ที่สวดมนต์กันก่อนก็เพื่อให้จิตมีความนุ่มนวลจิตมีความสว่างแล้วก็จิตพร้อมที่จะระลึกถึงนะว่าจิตของพระพุทธเจ้านะจิตขององค์สัตวสดงของเราเนี่ยท่านเป็นอย่างไรถ้าในขณะนี้เรารู้สึกถึงความความสว่างความเบาในตัวของเราได้เรามี ความสามารถแล้วที่จะระลึกนะว่าจิตของพระพุทธเจ้าจิตของเหล่าพระอระหันต์เนี่ยท่านไม่มีความดิ้นรนแล้วนะท่านมีความใสความเบาความวางความว่างในแบบที่ไม่เกี่ยวข้องอะไรแล้วกากิเลสแบบโลกโลกนะแค่น้อมระลึกถึงว่าจิตของพวกท่านไม่มีความดิ้นรนไม่มีความกระสับกระส่ายเนี่ยแค่นั้นนะจิตของเราเนี่ยเรากับว่าได้ กลายเป็นพานทองรองรับนะกลายเป็นที่ตั้งกลายเป็นที่ประดิษฐานของจิตแบบนั้นไปด้วยนะครับแลนะใจที่ว่างใจที่ว่างเนี่ยนะพอระลึกเข้ามาถึงความเป็นกายเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าเออเรามาทิศทางเดียวกับพระพุทธเจ้าได้ไง่ายๆนะออก็คือเห็นกายนี้สักแต่เป็นเครื่องระลึกเป็นที่ตั้งของการรู้ว่าอะไรอะไร นับแต่ลมหายใจเป็นต้นไปเนี่ยไม่เที่ยงทั้งนั้นนะอรยิยบทถ้านั่งก็ตั้งหลังตรองอยู่เนี่ยมันก็เป็นที่ตั้งของความไม่เที่ยงล้นๆวนเลยอันดับแรกนะครับเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยผมจะมีการจับเวลานะเอาแบบที่ผมพูดไปด้วยแล้วก็โชว์ เป็นขั้นเป็นตอนไปด้วยนะคือจะว่ากันไปตามลำดับเลยนับตั้งแต่ทำมิตรตักกะและวิจาระให้เกิดขึ้นนะจากนั้นก็ต่อด้วยการทำท่าที่ คาดหวังว่าจะช่วยบรรดาลปิติและสุขให้เกิดขึ้นจะมากหรือน้อยไม่สำคัญนะแต่หลังจากทำไปแล้วมีวิตกะวิจาระมีปิติมีสุขจะเกิดขึ้นอ่อนหรือแก่แค่ไหนตามแต่เหตุปัจจัยของแต่ละท่านนะครับไม่สำคัญนะสำคัญตรงที่ว่าเราจะไปรวมสรุปลงตรงที่เราสามารถรู้เข้ามาที่จิตซึ่งสำคัญมาก ถ้าหากว่าปฏิบัติมาตามขั้นตามตอนในอาณาบานสติสูตรคุณจะพบเลยว่าพอมีปิติมีสุขมันพร้อมที่จะเกิดจิตตั้งมัน่น